พูดคุยกันต่อนะครับกับช่วงรัดคิวหมอในพบหมอรามาอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ว่าช่วงนี้เราก็จะมาตอบคำถามสุขภาพที่คุณผู้ชมมาฝากถามกันเอาไว้ในแฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกนะครับดิฉันอายุ33ปีทำงานเกี่ยวกับหนังสือจะมีอาการปวดหัวบ่อยมากเวลานั่งทำงานดูหนังสือใกล้ๆจะเบลอๆบางครั้งรู้สึกอยากอาเจียนด้วยอยากทราบว่าเกิดจากสายตาหรือไม่ครับก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งเนี่ยการทำงานที่ต้องจ้องเป็นเวลานานๆหรือต้องเพ่งเวลานานๆเนี่ยนะคะก็ที่แน่ๆเลยที่ทำให้เกิดแน่คือตาล้านะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการเพ่งเยอะๆกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็จะเกิดการหดเกร็งบางทีก็อาจจะทำให้เกิดการปวดตาปวดศีรษะได้หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อว่างานมีความเครียดสูงนะคะบางทีเผลอๆเนี่ยถ้าลองสังเกตบางคนนั่งทำงานกัดฟันอะไรอย่างนี้ก็มีก็ทำให้เกิดใช่ค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณรอบศีรษะตึงค่ะก็อาจจะนำไปสู่การปวดศีรษะได้อาจารย์แล้วอาการที่รู้สึกอยากอาเจียนนะฮะเวลาที่ทำงานไปด้วยใช้สายตาเยอะๆด้วยแล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับระบบประสาทอัตโนมัตินะคะก็อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าการปวดหัวนั้นรุนแรงบวกกับมีอาการผิดปกติบางอย่างนะคะเช่นปวดมากปวดทนไม่ไหวทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมีอาการคลื่นไส้บวกกับอาเจียนที่รุนแรงที่เรียกอาเจียนพุ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามองเห็นภาพที่ซ้อนกันของอย่างนี้ถือเป็นอาการปวดศีรษะที่เป็นสัญญาณอันตรายนะคะก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าอาการเป็นอยู่เรื่อยๆก็อาจจะลองแนะนำให้พักสายตาทุกๆ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะโดยการฝึกกรอกกล้ามเนื้อลูกตามองไปไกลๆนะคะมองเปลี่ยนทิศทางจากที่มองรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอกับกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะนะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณคอและศีรษะอ๋อนะฮะเพราะนั้นเวลาพักสายตาเนี่ยอาจารย์คือมองจากงานที่ทำอยู่เนี่ยนะก็ละสายตาคือไม่ต้องมองเลยก็ได้แต่ว่าแค่กรอกสายตาใช่ค่ะแล้วก็มองไปไกลๆใช่ค่ะคุณหมอตาจะบอกว่าให้มองไปไกลๆเพราะว่าเวลาที่เรามองใกล้เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะมองใกล้เราจะจ้องกล้ามเนื้อมันจะเกร็งใช่มันจะเกร็งอยู่ตลอดมันก็คือให้ทอดสายตาไปไกลๆมองไปแล้วก็มองเปลี่ยนทิศทางหลายๆทิศทางจะเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบๆลูกตาโอ้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อนะฮะรอบๆดวงตาเบื้องต้นนะครับในกรณีที่รู้สึกว่าอาการปวดเนี่ยยังสามารถพอทนได้แต่ว่าถ้าทนไม่ไหวแล้วก็พบกับคุณหมอหรือเป็นอาการปวดศีรษะที่มีสัญญาณอันตรายร่วมด้วยก็ควรจะต้องรีบมาพบคุณหมอค่ะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามนะครับโอ้คำถามนี้ก็จะมีคำถามย่อยหลายเรื่องเลยทีเดียวครับอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าครับปัจจุบันอายุ72ปีข้อเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดเอวปวดสะโพกนะครับนั่งกับพื้นลุกขึ้นลำบากมากขอเรียนคำถามนะครับขอเรียนถามปัญหาดังนี้คำถามที่1 นะครับถ้าเปลี่ยนข้อเข่าเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าไหร่ครับประมาณการเบื้องต้นเอาเฉพาะเจาะจงเลยนะครับแต่จริงๆแล้วที่จะถามคือเข่าแต่ว่ามีปวดหลังกับสะโพกด้วยค่ะคือหน้าตาอาจารย์ศิวดลเหมือนจะต้องเปลี่ยนหมดเลยจะตอบข้อไหนก่อนดีงั้นเอาเรื่องของการเข่าก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพอเราสูงอายุความเสื่อมก็เกิดได้กับทุกๆส่วนของร่างกายนะครับทั้งเข่าเอวสะโพกฮะสะโพกเอวแต่ผมเชื่อว่าสะโพกส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากเอวที่เป็นอาจจะเป็นการกระดูกทับเส้นแล้วก็ปวดร้าวลงสะโพกมากกว่านะครับแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงที่เข่าเนี่ยการผ่าตัดมันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันดับแรกเลยคือ1ก็คือเรื่องของเราผ่าที่ไหนแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันหมายถึงว่าสถานที่เราไปรับบริการผ่าเนี่ยเช่นโรงพยาบาลรัฐเอกชนหรือรัฐบาลนะครับและสิทธิ์เบิกจ่ายในเมืองไทยถ้าเราจะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเราต้องคุยเรื่องสิทธิ์การเบิกจ่ายการรักษานะครับแต่ถ้าเอาคร่าวๆนะครับค่าข้อเทียมเนี่ยค่าข้อเทียมที่ใช้ในเมืองไทยค่าข้อเทียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 120,000 ครับเฉพาะตัวข้อครับ
นะครับอันนี้ไม่รวมค่ะผ่าตัดยังไม่รวมค่าดมยาสลบค่านอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดเนี่ยนะฮะครับอันนี้ไม่รวมนะครับอันนี้คือราคาข้ออย่างเดียวเลยพอดีถามเรื่องข้อเทียมถูกไหมครับค่าข้อเอาเฉพาะข้อก่อนประมาณ 70,000 ถึง 120,000 แต่ละฉบับมันต่างกันเยอะอะค่ะอาจารย์การเลือกรุ่นที่ผลิตระยะเวลาที่มีมานานแล้วครับเวลาบางทีค่าข้อเข้าโรงพยาบาลเพิ่ม 10% บางโรงพยาบาลเพิ่ม 30% นะครับอันนี้ผมก็เลยพูดในภาพรวมว่ามันเป็น 70,000 ถึง 120,000 แต่รัฐบาลเนี่ยถ้าสำหรับสิทธิ์เบิกได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นบัตรทองใช่มั้ยที่เราเรียกว่าโครงการสปสช.เขาจะให้ผู้ป่วยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 50,000 ถึง 55,000 ครับเพราะฉะนั้นส่วนเกิน 20,000 15,000 ถึง 20,000 เนี่ยก็คือที่เราจะใช้ อาจจะต้องออกเองแต่บางที่ที่ใช้ข้อเทียมที่ถูกกว่า 70,000 เช่น 55,000 50,000 ถ้ามันไม่เกิน10ตรงนี้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของเฉพาะข้อแต่ถ้าเป็นเรื่องของคอร์สการรักษาทั้งหมดโดยรวมไม่เอาสิทธิ์อะไรทั้งนั้นคือถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากจ่ายลงมารัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 106,000 ถึง 200,000 106,000 ถึง 200,000 ถ้าเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 500,000 ขึ้นอยู่กับระดับของโรงพยาบาลที่เขาจะตั้งค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเรามีสิทธิ์เช่นเป็นบัตรทองเช่นเป็นราชการค่าใช้จ่ายนี้จะลดลงมาเพราะว่ารัฐบาลจะช่วยออกให้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นราชการแล้วผ่าที่รามาผู้ป่วยก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 15,000 ถึง 30,000 บาทแค่นั้นครับครับคำถามต่อมาครับอาจารย์หลังจากที่ตอบคำถามแรกไปนะครับถามถึงเรื่องข้อเข่าเทียมต่อครับอาจารย์ว่าทําจากวัสดุที่ชื่ออะไรมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนเดินได้ปกติดีดังเดิมไม่เจ็บไม่ปวดหรือไม่และใช้เวลารักษาตัวนานกี่เดือนครับอันนี้แยกได้เป็น4ข้ออยู่นะครับอาจารย์ผม 2.1 ก่อนแล้วกันนะครับทําจากวัสดุชื่ออะไรครับอาจารย์ครับข้อเทียมทําจากเหล็กครับข้อเทียมนี้จะมีเหล็กอยู่2ชิ้นหลักๆก็คือเหล็กที่สวมบริเวณกระดูกต้นขาและเหล็กที่ใส่ตรงบริเวณกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วระหว่างเหล็กกับเหล็กเนี่ยจะเป็นพลาสติกเหล็กที่ใส่กระดูกต้นขาส่วนใหญ่ทำมาจากโคบอลต์โครมเป็นวัสดุก็คือเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่ทำให้เรียบเป็นมันเกิดการขูดขีดน้อยน้อยมากเพราะว่าจะได้ไม่ไปขูดขีดตัวพลาสติกด้านล่างครับเหล็กที่ใส่กับกระดูกหน้าแข้งนะครับส่วนใหญ่ทำมาจากไทเทเนียมแต่ปัจจุบันก็มีชั้นใช้โคบอลต์โครมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นไทเทเนียมเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติกระจายแรงใกล้เคียงกับกระดูกเหล็กชิ้นด้านล่างเนี่ยต้องกระจายแรงไปที่กระดูกนะครับนะครับชิ้นบนต้องเรียบเป็นมันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหล็ก2 อย่างที่เอามาใช้ในการผลิตข้อเทียมหนักไหมคะอาจารย์ผมว่าน้ำหนักก็ประมาณกระดูกจริงๆใกล้เคียงกับกระดูกหนักกว่าครับหนักกว่าหนักกว่าเพราะว่าเราตัดกระดูกแค่ผิวออกแล้วเราครอบข้อเทียมที่เป็นเหล็กน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมามากกว่าของจริงนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากเรื่องน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถ้าเราไม่ไปชั่งน้ำหนักเพราะว่าตัวข้อเนี่ยยึดติดกับกระดูกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราจะไม่รู้สึกถึงความหนักแต่ถ้าไปชั่งน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับนะฮะก็เป็นน้ำหนักที่ขึ้นมาจากวัสดุที่เราเปลี่ยนไปครับผมนะ 2.2 ครับอาจารย์ครับมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าผมมักจะได้ยินเวลาที่จะผ่าตัดแล้วคนไข้ได้หลายคนก็จะบอกว่า10ปีต้องเปลี่ยน10ปีต้องเปลี่ยน10ปีต้องเปลี่ยนนั่นหมายความว่าทั่วๆไปเราจะรู้ว่า10ปีแต่ในความเป็นจริงอันนี้เป็นแค่ระยะเวลาที่เป็นตัวเลขที่บอกสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นค่าเฉลี่ยวันนี้ผมผ่าคนไข้พร้อมกันเลย100คนเมื่อติดตามการรักษาพี่10ปีณวันที่10ปีคนไข้100คนมาเจอผมเนี่ยจะมีคนไข้ซ่อมประมาณสัก 3-5 คนแค่นั้นอ๋อนิดเดียวเองนิดเดียวเองครับ 95% ส่วนใหญ่เกินนั้นอีกเกิน 95% ใช้งานเกิน10ปีครับค่ะแต่ 5% อาจจะต้องซ่อมซ่อมก็อาจจะสาเหตุจากล้วงครับอาจจะอายุเยอะไปเดินแล้วล้มกระดูกมีการแตกการร้าวเกิดขึ้นครับครับนะครับบางครั้งสุขภาพเราไม่แข็งแรงเราก็มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้อันนี้คือการซ่อมแต่เวลาผ่านไป20ปีนะครับจากงานวิจัยเราพบว่าแค่ 10% เท่านั้นที่ต้องซ่อมอีก 90% ครับใช้งานต่อได้อันนี้ตัวเลขเป็น20ปีแล้วนะฮะเป็น20ปีแล้วถ้า30ปีก็โอเคอาจจะ 70-80% ที่ใช้งานต่อได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ต้องบอกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ต้องซ่อมใช้งานตลอดชีวิตแต่ต้องยอมรับนะว่าในวันใดวันหนึ่งถ้าเราเป็น5หรือ 10% ที่ต้องมาซ่อม
เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากการใช้งานก็ต้องรู้ด้วยว่ามีความเสี่ยงที่ความเสี่ยงตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะครับใช่ครับต่ออีกหนึ่งคำถามนะ 2.3 ครับเดินได้ปกติหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วไม่เจ็บไม่ปวดหรือเปล่าครับเดินได้ปกติต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาการผ่าตัดทุกอย่างต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนะครับความปวดที่เกิดจากกระดูกชนกันเนี่ยหลังผ่าเนี่ยหายทันทีครับแต่ความปวดที่เกิดจากการผ่าตัดต้องใช้เวลาตรงนี้แหละครับบางคนอาจจะ2สัปดาห์นะครับบางคนอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่การบริหารกล้ามเนื้อของคนไข้แต่ละคนแต่ส่วนใหญ่3ถึง6เดือนก็จะเดินได้ปกติอ๋อนะครับอันนี้ก็ตอบ 2.4 ไปเลยนะฮะอาจารย์เพราะว่าเขาถามว่าใช้เวลารักษาตัวนานกี่เดือนนี่ก็ต้องแล้วแต่นะครับใช่แล้วก็การทํากายภาพบําบัดด้วยใช่มั้ยฮะอาจารย์การหลังผ่าตัดนี่จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับอาจารย์ก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับหลังผ่าตัดเฉพาะข้อเข่าก็จะมีการกายภาพอยู่แค่ข้อเข่านี้ไม่เยอะครับเพราะว่าข้อเข่าเรามีแค่หน้าที่งอกระเหยียดอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกการงอให้ได้เยอะๆนะครับเหยียดให้ตรงนะครับฝึกเหยียดให้ตรงและที่สำคัญก็คือฝึกกำลังกล้ามเนื้อตลอดเวลาอ๋อครับนะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้กำลังกล้ามเนื้อนี้คือช่วยให้เดินได้ดีเดินแล้วไม่ปวดเดินได้ทนเดินได้ไกลส่วนการงอเข่าก็คือช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราขึ้นลงบันไดได้สะดวกขึ้นนะครับนั่งกับพื้นถ้าเราทำได้เยอะๆเราก็มีโอกาสที่จะนั่งกับพื้นได้ไปปั่นจักรยานนี่ถือว่าเป็นการทำกายภาพบำบัดหรือว่าช่วยในการที่จะฟื้นฟูอาการหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมไหมอาจารย์ช่วยครับช่วยครับการปั่นจักรยานก็จะฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำได้นะฮะแล้วก็แนะนำด้วยสุดท้ายเลยครับอาจารย์ครับการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามีกี่วิธีใดปลอดภัยและจะรักษาวิธีใดดีที่สุดโอ้โหการผ่าตัดเข่าเนี่ยมีหลายวิธีถ้าเอาเฉพาะเข่านะเช่นการจัดมุมกระดูกการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมครึ่งเดียวหรือว่าทั้งหมดนะครับแต่ถ้าบอกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านี่มีกี่วิธีก็มีวิธีเดียวแหละครับก็คือการเปลี่ยนข้อเปลี่ยนทั้งข้อแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เพียงแต่ว่าเทคนิคการผ่าในแต่ละที่แต่ละสถาบันก็มีความแตกต่างกันบางคนอาจจะเปิดแผลเข้ามาด้านในนิดนึงบางคนเปิดแผลเอียงสักเล็กน้อยบางคนเปิดแผลตรงกลางแต่ละสถาบันแต่ละคุณหมอแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องเป็นการผ่าตัดเปิดเปิดใช่ไหมคะไม่มีการส่องกล้องสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเพราะว่าเราต้องเอาเหล็กขนาดเท่าข้อเข่าใส่เข้าไปอาจารย์ส่วนวิธีใดปลอดภัยที่สุดหรือว่าจะรักษาด้วยวิธีใดจะดีที่สุดอันนี้ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์หรือยังไงฮะอาจารย์ใช่ครับแล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์ประสบการณ์ของคุณหมอที่รักษามานะครับซึ่งตรงนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละคนรวมไปถึงข้อต่อต่างๆคุณหมอก็จะเป็นคนเลือกให้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับนี่ตอบคำถามให้คุณผู้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับถามมาหลายข้อแล้วก็ตอบให้อย่างละเอียดเลยในช่วงรัดคิวหมอนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามครับปัจจุบันอายุ45ปีมีปัญหาขอเรียนถามดังต่อไปนี้นะครับ1คืออายุมากกว่า40ปีจำเป็นต้องได้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนเหมือนผู้หญิงหรือไม่ครับไม่จำเป็นค่ะนะคะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยลักษณะการลดลงเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้ลดฮวบแบบในเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเหมือนกับสะบัดร้อนสะบัดหนาวอาการที่คล้ายๆวัยทองในผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ชัดเจนแต่ถามว่าฮอร์โมนเพศชายมีระดับลดลงไหมเมื่อเราอายุมากขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้แต่จะเป็นการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็ในปัจจุบันการให้ฮอร์โมนเพศชายโดยไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยก็มีข้อเสียและก็ข้อต้องระวังอยู่มากนะคะข้อเสียนี่เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอิทธิพลของตัวฮอร์โมนเพศชายที่เยอะเกินไปนะคะค่ะเช่นในเรื่องของร่างกายเนี่ยก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะค่ะลักษณะเรื่องของอารมณ์นะคะที่อาจจะหงุดหงิดก้าวร้าวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่มีข้อบ่งชี้เราก็จะไม่ได้ให้ยกเว้นว่าใช่ค่ะยกเว้นว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยมีข้อบ่งชี้เช่นระดับฮอร์โมนในเลือดต่ำมากๆมีลักษณะการขาดฮอร์โมนชัดเจนครับอย่างนั้นถึงจะสามารถใช้ได้นะครับคำถามที่2ครับการเสริมฮอร์โมนเพศชายสามารถป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงและโรคกระดูกพรุนได้เช่นเดียวกับคุณผู้หญิงหรือไม่ครับอาจารย์
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงเองก็ตามเนี่ยปัจจุบันการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อรักษาระดับความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยนะคะให้หนาแน่นเท่าเดิมเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมใช้และเกือบจะไม่มีข้อใช้อีกแล้วในปัจจุบันยกเว้นในกลุ่มที่มีอาการขาดฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกว่าอาการฮอตฟลัชนะคะสะบัดร้อนสะบัดหนาวอาจจะมีข้อบ่งชี้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นการให้ฮอร์โมนในระยะยาวเนี่ยค่ะจะส่งผลเสียทั้งในเรื่องของการเพิ่มอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในเรื่องของการให้ฮอร์โมนเพศชายหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนโดยไม่จำเป็นค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นกังวลเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านในเบื้องต้นด้วยนะคะด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนะคะในปริมาณที่พอเหมาะกับแต่ละวัยและแต่ละเพศที่เพียงพอก็ช่วยทำให้กระดูกของเราแข็งแรงซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยหมดประจำเดือนก่อนนะคะกระดูกแข็งแรงจริงๆสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในวัยเล็กๆเลยนะคะโดยการได้รับแคลเซียมจากอาหารที่ปริมาณพอเหมาะค่ะครับนะฮะก็เป็นการป้องกันนะฮะโรคกระดูกพรุนที่จะเกิดขึ้นในวัยที่เราเองเนี่ยมีอายุมากขึ้นด้วยนะครับต่อที่อีกหนึ่งคำถามครับดิฉันอายุ40ปีรับราชการน้ำหนัก56กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรต้องการรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนนะก็จริงๆแล้วอาจน่าจะเข้าใจว่าผู้ที่ตั้งคำถามมาเนี่ยน่าจะสงสัยในเรื่องของน้ำหนักตัวน้อยกับโรคกระดูกพรุนเพราะว่าถ้าเทียบเนี่ยนะคะในเรื่องของส่วนสูงกับน้ำหนักที่เรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะถ้าคนไข้ที่ดัชนีมวลกายต่ำมากๆก็คือเอาน้ำหนักตั้งหารด้วยส่วนสูง2ครั้งเนี่ยนะคะต่ำมากๆเนี่ยเราก็พบว่ามีความเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนมากขึ้นนะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันน้ำหนักตัวเยอะนะคะก็ไม่ส่งผลดีกับกระดูกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะทำให้กระดูกต่างๆเนี่ยข้อต่อต่างๆเกิดความเสื่อมได้ง่ายเพราะต้องแบกรับน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติแม้ทางที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการรักษาขาน้ำหนักตัวเนี่ยให้อยู่ในภาวะปกติดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็จะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงแต่ว่าผอมไปดีไหมก็ไม่ดีเราพบว่ามีอุบัติการของโรคกระดูกพรุนสูงขึ้นเช่นเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะฮะเพราะหลายๆท่านเองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้น้ำหนักตัวเยอะอยากจะลดให้ผอมไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องของภาวะโรคกระดูกพรุนหรือว่าจะต้องร่างกายจะต้องมารองรับน้ำหนักเยอะๆซึ่งไม่ดีนะฮะผอมไปก็ไม่ดีพอดีค่ะอ้วนไปก็ไม่ดีค่ะเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามครับคราวนี้ก็กลับมาถึงเรื่องราวของโรคกระดูกอีกแล้วครับเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับที่ขาด้านขวาอยากทราบวิธีการรักษาให้หายขาดและจะต้องทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีการอย่างไรบ้างเอาเรื่องของการรักษาก่อนละกันครับอาจารย์หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ขาด้านขวาครับต้องบอกว่าการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าจะหายหรือไม่หายนะครับแต่การรักษาโดยทั่วไปก็คือพักนะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เจ็บมากขึ้นส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกทับเส้นเราจะเจ็บเวลาที่ก้มหลังก้มยกของก้มเอวเพราะว่าหมอนรองกระดูกจะออกมากดทับเส้นประสาทมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพักแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เจ็บร่วมกับถ้ามีการอักเสบในช่วงเบื้องต้นนี่ก็คือรับประทานยาบางครั้งนี่การกดทับเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็กินยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สักระยะหนึ่งสั้นๆนะครับเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นสำหรับการทำกายภาพก็เช่นการยืดกล้ามเนื้อการประคบการทำอัลตราซาวด์พวกนี้ทำได้เลยนะครับแต่ในกลุ่มที่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อรักษากันไปประมาณสัก6เดือนสำหรับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น 90% จะหายไปจะดีขึ้นแปลว่าหมอนรองกระดูกอันนั้นยุบตัวลงไปเหรอคะอาจารย์หมายถึงว่ามันยุบบวมไปยุบบวมลงคือช่วงกดแรกๆก็เกิดการอักเสบพอการอักเสบของเส้นประสาทหายอาการของโรคก็ลดลงนะไม่ต้องผ่าตัดนะมีเพียงแค่ 5-10% เท่านั้นที่ต้องผ่าตัดอ๋อนี่เดียวเองใช่ครับค่ะผ่าตัดก็คือ6เดือนแล้วยังปวดมากๆอยู่แสดงว่าการกดทับเยอะค่ะหรือว่าการกดทับเนี้ยส่งผลให้มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทเยอะโดยเฉพาะเส้นประสาทที่ทำหน้าที่กั้นปัสสาวะกั้นอุจจาระนะครับถ้าการทำงานของปัสสาวะอุจจาระผิดปกติเราอาจจะต้องผ่าตัด
นะครับหรือบางครั้งกดจนกระทั่งกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้ก็ไม่ต้องรอถึง6เดือนครับมีอาการตอนไหนผ่าตัดทันทีแต่โดยทั่วๆไปก็ 10% แค่นั้นเองน้อยนะฮะสำหรับผู้ที่มีอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วต้องทำการผ่าตัดเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกรายไปอาจารย์โอ้นี่ผมถามนิดนึงพูดถึงเรื่องของการป้องกันหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วมีวิธีการออกกำลังกายบางท่าที่สามารถน่าจะช่วยนะฮะลดอาการการเกิดได้อันนี้จริงไหมอาจารย์ก็ต้องคือต้องบอกว่าถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงคือต้องออกเขาเรียกว่า back extension exercise คือปัญหาของการเกิดไอ้หมอนรองกระดูกเนี่ยหมอนรองกระดูกมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับครับและเส้นประสาทนี่อยู่ด้านหลังถ้าเราก้มหลังตัวกระดูกก็จะกดให้หมอนรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนไปด้านหลังเพื่อกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นทำท่าทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยเน้นให้หลังเนี่ยแอนในท่า extension ก็คือท่ายืดไว้เป็นหลังยืดไว้ใช่ครับอันนี้จะเป็นการป้องกันถ้าจะให้แข็งแรงก็บริหารกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการแอนหลังนะครับหรือว่าถ้าเป็นแล้วเราก็ต้องยืดตัวตรงๆเดินตัวตรงๆมีการแอนหลังมากขึ้นหลีกเลี่ยงท่าก้มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างนี้หลายคนบอกว่าซิทอัพแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณนี้เพื่อช่วยพยุงเนี่ยนะฮะกระดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกอันนี้ควรทำไหมอาจารย์ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทท่าซิทอัพอาจจะไม่ดีนะใช่เพราะว่ามันเป็นการก้มครับอ๋อเพราะว่าเราต้องงอตัวตอนที่เราขึ้นมาจากพื้นใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งหมอนรองกระดูกก็อาจจะไปสัมผัสกับบริเวณเส้นประสาทได้ใช่ครับคือกิจกรรมใดที่งอตัวหรือก้มเนี่ยจะไม่แนะนำเลยหมอนรองกระดูกและใส่ที่รัดเอวล่ะคะอาจารย์เห็นคนไข้หลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยบางคนก็จะมีที่รัดที่เป็นตัวแปะๆที่เป็นเหมือนสักหลาดใส่รัดมาอย่างนี้ช่วยไหมคะให้หลังลดลงไหมคะอาจารย์อันนั้นถ้าโรคของคนสูงอายุเนี่ยหมอนรองกระดูกทับเส้นมันจะเกิดช่วงอายุ 20-40 ครับแต่ถ้าคนที่สูงอายุไปแล้ว 40-50-60 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกกับหมอนรองกระดูกไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกระดูกทับเส้นละคือข้อต่อมีความเสื่อมมีกระดูกงอกมากดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้เนี่ยใส่ที่รัดได้เพื่อประคับประคองแต่ต้องบริหารกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยเราจะไปพึ่งเฉพาะที่รัดใส่แล้วมันก็จะรู้สึกสบายไม่มันจะจำกัดการเคลื่อนไหวไปในตัวถูกไหมฮะเราก็จะรู้สึกสบายแต่ถ้ากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงโอกาสเป็นของโรคก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายหลังก็จะต้องทำด้วยสำคัญใกล้เคียงกับเข่าอะค่ะหลายๆคนก็จะมาขอที่ประคองเข่าเพราะคนไข้ใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าช่วยแต่จริงๆตาม evidence นี่ไม่ได้ช่วยนะใส่กับไม่ใส่ไม่ต่างกันปลายเหตุนะใช่ๆแต่การศึกษาบอกว่าคนที่ใส่เนี่ยการทำ exercise น้อยลงเพราะเขาคิดว่าใส่แล้วก็ไม่ต้องออกกำลังใช่ครับอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าใส่ได้แต่การออกกำลังกายยังคงเป็นการรักษาอันดับหนึ่งอยู่นะครับนะครับคำถามสุดท้ายนะครับที่วันนี้เราจะมาตอบกันนะครับก็เป็นเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะครับมีอาการเจ็บหน้าอกแบบใดและสามารถสังเกตอาการอะไรได้อีกดิฉันอายุ27ปีนะครับน้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนสูง166ซมมีอาการแน่นหน้าอกมากเวลาที่หัวใจบีบตัวจะรู้สึกปวดบางทีซีกซ้ายของร่างกายจะรู้สึกปวดร้าวไปทางด้านหลังแล้วก็เริ่มชาไปหมดไม่มีแรงทำอะไรเลยคืออาการปวดจากการหัวใจขาดเลือดเนี่ยค่ะลักษณะจะต่างกันนะคะคนไข้จะไม่ได้บอกว่าปวดหรือเจ็บลักษณะจริงๆจะเป็นความรู้สึกแน่นกับหนักมากกว่าใช่ค่ะเวลาที่เราบอกก็คือให้คนไข้สังเกตเหมือนกับเอาหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยค่ะสัก10เล่มเนี่ยมาวางทับเอาไว้ค่ะแล้วก็การปวดเหล่านี้เนี่ยก็มันจะต้องร้าวนะคะไม่ได้ร้าวไปที่หลังอย่างในกรณีที่คุณผู้ชมถามมาจริงๆจะร้าวลงมาที่แขนซ้ายนะคะแล้วก็อาจจะเกิดร่วมกันกับอาการอื่นเช่นหัวใจเต้นเร็วนะคะเหงื่อแตกนะคะตัวที่เรียกว่าหน้ามืดใจสั่นนะคะของพวกนี้ก็อาจจะเกิดได้แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้กินเวลานานนะคะหมายถึงว่าโดยมากเนี่ยก็จะเป็นอยู่สักระยะหนึ่งแต่ถ้าเป็นแล้วรู้สึกมีอาการชามีรู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคในกลุ่มโรคหัวใจนะคะแต่ลักษณะสังเกตเบื้องต้นเนี่ยก็คือโรคหัวใจมักจะมาจากปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะน้องเต๋อเช่นอายุที่มากขึ้นโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เรื่องของประวัติเสี่ยงจาก
โรคทางพันธุกรรมนะคะเช่นบางบ้านเราก็จะพบว่ามีคอเลสเตอรอลที่สูงกันตั้งแต่สาวๆเลยแล้วก็ทำให้เสี่ยงแล้วก็หรือมีประวัติโรคหัวใจในบ้านนะคะมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยของพวกนี้ก็จะทำให้เรานึกถึงโรคเหล่านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับลักษณะอาการที่คุณผู้ชมถามกันมาเนี่ยนะครับกับเรื่องของโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยฟังดูแล้วอาจารย์อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนซะทีเดียวใช่ค่ะถ้ายังไม่มั่นใจก็พบแพทย์ดีกว่าใช่ค่ะประกอบกับอาการเนี่ยเหมือนกับจะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้สึกกังวลค่ะถ้าเผื่อว่ากังวลมากเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าการมาพบแพทย์จะช่วยตอบปัญหาหลายๆอย่างได้แล้วก็จะได้ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้นครับนะฮะตอบคำถามให้คุณผู้ชมไปในช่วงนี้ลัดคิวหมอนะครับพบหมอรามาของเราก็เวลาหมดลงแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่สายด่วนของทางโรงพยาบาลรามาธิบดี02-201-1000นะครับกด2โทรได้ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราที่ให้คุณผู้ชมรับชมรายการได้สดๆแล้วก็ย้อนหลังที่ www.ramachannel.tv รวมไปถึงแอปพลิเคชันของเราให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะครับทั้งสดและย้อนหลังด้วยเช่นกันทั้ง2ระบบ Android และ iOS นะฮะ Rama Channel นะครับและสุดท้ายเลยคุณผู้ชมครับมีคำถามอยากจะฝากเอาไว้ไปฝากไว้ได้เลยที่แฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel ด้วยเช่นกันวันนี้เราจะลารายการไปด้วยภาพของหนูน้อยนะครับที่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินแล้วก็ได้ใส่เครื่องช่วยฟังครั้งแรกภาพจะเป็นอย่างไรจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันส่วนตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสุขภาพอ่อนโยนเช่นเคยสวัสดีครับ